สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้นะคะในขวดของสับปะรดนะคะอยู่ที่ประมาณ500กรัมนะจ๊ะและน้ำเปล่านะคะ1ลิตรนะคะและใบนะคะในที่นี้ก็คือวอเตอร์เกตนะคะนี่นะคะนี่ลักษณะอย่างนี้เอาทั้งใบทั้งนั่นเลยนะคะใส่ลงไปค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะในเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็บำรุงหัวใจนะคะถ้าอยู่ในตู้เย็นจะอยู่ได้ประมาณ3วันนะคะแต่ถ้าทานไม่หมดสามารถใส่ตู้เย็นได้3วันนะคะเดี๋ยวเราจะมาปั่นกันนะคะรสนะคะให้เอาทั้งแกนกลางเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จัดเสิร์ฟกันนะคะส่วนตัวนี้นะคะสามารถที่จะเก็บไว้ได้นะคะประมาณ3วันนะคะในตู้เย็นนะคะถ้าทานไม่หมดนะนี่นะคะก็จะได้น้ำเป็นแบบนี้นะคะก็จะช่วยนะคะแก้ความดันบำรุงหัวใจนะคะและแก้ปัญหาหน้ามืดของคนที่มีเลือดน้อยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสรรพคุณแต่ละตัวที่นำมาทีนี้เรามาดูประโยชน์ของสับปะรดนะคะวงเล็บว่าทั้งแกนนะคะว่ามีประโยชน์ต่อเราอย่างไรนะคะถ้าเรากินเป็นประจำหนึ่งนะคะ1ค่ะสับปะรดนะคะเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงนะคะช่วยนะคะลดความดันโลหิตสูงได้นั่นเองค่ะ2ค่ะสับปะรดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีนะคะจึงทำให้เราไม่ค่อยเป็นหวัดนะคะและก็ที่สำคัญนะคะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงค่ะและข้อต่อไปค่ะสับปะรดนะคะยังช่วยย่อยอาหารแก้อาการท้องผูกขับถ่ายไม่เป็นปกติได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะและข้อต่อไปค่ะต้านอนุมูลอิสระค่ะการทานสับปะรดเป็นประจำมีส่วนต้านมะเร็งบางชนิดนะคะเพราะสับปะรดนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากนะคะคุณสมบัตินะคะช่วยลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะสับปะรดนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะเนื้อในสับปะรดนั่นเองค่ะมีกากใยสูงนะคะช่วยลดระดับไขมันเลว LDL และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ดีนั่นเองค่ะนะคะสับปะรดช่วยลดการอักเสบค่ะซึ่งคนที่บาดเจ็บทางกล้ามเนื้อนะคะไม่ว่านักกีฬาหรือคนที่ประสบอุบัติเหตุทำให้แบบข้อเท้าพลิกอะไรอย่างนี้นะคะสับปะรดนะคะช่วยต้านอักเสบได้ดีนั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจค่ะสับปะรดถือเป็นผลไม้ที่ดีต่อหัวใจนะคะลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ดีค่ะข้อต่อไปในนะคะช่วยลดบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะจัดเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเหมือนกันค่ะซึ่งจะช่วยลดและป้องกันการปวดกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะและตัวต่อไปนะคะที่จะมาบอกก็คือวอเตอร์เกตค่ะวอเตอร์เกตดีอย่างไรเรามาดูกันนะคะวอเตอร์เกตมีชื่ออีกอย่างหนึ่งคือผักกาดน้ำนะคะและที่สำคัญนะคะวอเตอร์เกตนะคะปลูกง่ายมากๆนะคะวอเตอร์เกตนะคะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะซึ่งคนที่เป็นโรคเบาหวานสามารถทานได้นะคะแต่เลือกสับปะรดนะคะให้ไม่มีรสหวานห้ามนะคะใส่น้ำตาลหรืออะไรเพิ่มไปเลยนะคะเรามาดูสรรพคุณหลังจากเราไปดูสรรพคุณของแต่ละตัวกันแล้วนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะทำง่ายค่ะเน้นย้ำนะคะว่าให้ดื่มระหว่างวันหรือก่อนนอน1ชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะดื่มติดต่อกันนะคะความดันโลหิตก็จะค่อยๆลดลงนะคะและที่สำคัญนะคะช่วยระบบย่อยอาหารได้ดีค่ะและเน้นย้ำอีกอย่างนึงนะคะในส่วนของสับปะรดต้องเอาทั้งแกนนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ